Yo son son. ฐานความรู้นะเกี่ยวกับเรื่องไดส์นี่อันนี้เขามันมีกั้นปุ๊บนี่คุณต้องชะลอรถทันทีนะอันนี้ก็ลิฟต์เจโชเก่าเกาหลีลิฟต์ถ้าอะไรนะไออะไรนะฮะเขาทางกินนะส่งเต้าหู้อย่าให้ยับอย่าให้เต้าหู้เละนะเต้าหู้เละไม่ผ่านแสดงว่ารู้เรื่องเดียวกันเวลาเจอเขาอ่ะใครก็พูดถึงเรื่องนี้อ่ะก็แฟนมันน่ะรถของเขาอ่ะแล้วรถรุ่นนั้นดังเลยนะพี่ไทยกับป๋านะแต่เราไม่ได้ไปวันนี้วันที่9วันที่9 9 9 9ธันวาคมอันนี้บ้านไว้สายครับผมโอเคเขตไว้สายก็เรียกจุดชมวิวไว้ไว้สายเหนือที่เขาก็เรียกจุดชมวิวไว้สายหรือเปล่าดอยแมวสิงอย่างนี้อ๋อดอยแมวสิงทำไมแต่เรื่องมงเป็นนะครับเป็นมงเลยเหรอครับมงนี่กี่คนมงคือมงไม่ใช่มงกี่คนแล้วพี่ก็อยู่หลายคนหลายคนไม่เหรอเขามีหลายคนนี่เนี่ยเราเลยจะเป็นคนมงเลยยอมเป็นคนมงเลยเนี่ยเอาปีกองเท่านั้นแหละหลายคนเลยเดี๋ยวเมียเห็นทำไมแมว10โอเคครับขอบคุณครับผมไม่ใช่แป๊บแมวใช่ไหมไม่ใช่ครับโอเคเดินทางกันครับไป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 ครับผมแมวไปงานเสร็จน้อยโอ้โหสดชื่นแจ่มใสครับผมไปกับเจ้าถิ่นท้ายรองครับ
ชีวิต360องศาบ้านอันนี้จุดไข่ปิ้งพี่อะไรนะพี่อะไรนะชื่อว่าครับไข่ปิ้งเฉยๆอะไรนะอะไรเมื่อกี้นะมงแมว10ครับผมจุดชมวิวศาลาลมนี่ครับกมเนี่ยครับจุดห้วยทรายเหนือเยอะครับวันนี้คนเยอะด้านในดูเยอะมากเลยครับวันนี้ก็เป็นวันที่9ธันวาคม2566เป็นวันที่2ของปีใหม่บ้านเด็กน้อยนะครับอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าถิ่นท้ายรองก็วันนี้ก็ได้มาชมบรรยากาศวันนี้อีกรอบเพราะว่าฝนฟ้าคึมๆจริงแต่ก็ยังไม่ลงเม็ดแล้วก็คนเยอะมากกว่าเมื่อวานนะก็นี่ครับที่ประตูถ่ายรูปนะครับเป็นนายมาก็ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดพิธีบ้านเข็กน้อยนะเป็นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อยหมู่4บ้านเข็กน้อยครับตำบลเข็กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์จุดนี้ต้องมีสัญลักษณ์ของชุมชนเขาค้อมีรูปแมสคอตผู้ชายผู้หญิงนะครับคือเป็นเกษตรกรรมบนเนินเขานะครับปลูกข้าวข้าวเหนียวข้าวเหนียวดอยอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกกระหล่ำหัวปีลิ้นสตรอเบอรี่อะไรพวกนี้ครับตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของมงนะสบู่โอ้ยมีเบอร์1เป็นจักรยานเด็กน้อยเหรอเด็กน้อยนี่ค่ะเด็กน้อยเด็กน้อยอยู่นี่เด็กน้อยจ๋าครับผมครับผมกุมารมีหัวเชียร์
ี่อันนี้เขาเรียกอันนี้เป็นของที่นี่ใช่ไหมครับของบต.นี่ศูนย์ผมไม่เชื่อของมือถือที่หย่อนคล้ายกาชาดอ่ะนี่เขามีเสียงสวดแบบนี้ด้วยยัดนุ่มก็มองก็ตาจอรุ่นหล่อเทียอ่า
我得被药撞烂了，要碰到被狗，我一头是被那些好了，我得整天被药撞烂木根的，撞烂被路马来，木根的，撞烂那那说了被狗撞中海底啊，被药撞懵，啊，被狗去啊。ไปกู้ตอนเดียวไปกู้เชียร์เดี๋ยวไปยอมบงคุณเราไปกู้สาตัวโฮจางเก่าเราเดี๋ยวย่ออีจางเก่าห้องเดย์เองเหรอไปสาตัวโฮจะเล่นงกูมาจอดได้ตอนที่ไปกู้เอ้ยเอาจริงจริงไม่หรอกเอ้ยขอเชิญพี่พี่ที่อยู่เป็นเจ้าภาพไงหรอกร่วมถ่ายรูปกันนะครับผมเราจะได้ร่วมงานกับน้องๆจากมหาวิทยาลัยในส่วนนะครับพี่พี่ครับเชิญประธานเลยครับประธานครับให้แถวหน้านะครับเนาะให้ทุกคนลดลงครับเนาะเว้นนิดนึงเว้นนิดนึงไม่เจอดิสองศาถ้าตอนนี้หัวค่ำประมาณทุ่มสองทุ่มนะรอศิลปินมาวันนี้เหมือนดูคอนเสิร์ตในไทยเลยนะก็มีไอดอลมีเน็ตมีเอ็นไอดอลมีอะไรมีเด็กๆก็จะมาวิ่งเล่นกันผู้ใหญ่ก็จะรอดูเต็มอาก
คารสองสามสี่วันที่เก้าอ่ะเนี่ยสี่เนี่ยสามสี่นี่นี่คนจีนเหรอคนลาวกินก็จะต้องคนจีนนี่ออกไปแล้วไม่มาแล้วลาวลาวอันนี้มงมงลาวนี่ก็มงลาวมงลาวอันนี้นี่ลาวอันนี้ไทยอ๋อไทยมีแบบแรปงี้ด้วยเหรอล็อกงี้ด้วยเหรอสุดยอดครับก็แล้วผมมานั่งเห็นแต่เก้าอี้ไงนึกว่าไม่มีอะไรนั่งเล่นไปเรื่อยๆเอ้าแงนหน้าขึ้นมาคนทำไมมาจากไหนเนี่ยอ๋อไม่ใช่ผมนั่งเล่นอยู่ไงนึกว่าไม่มีใครแงนนั่งเล่นมือถือแงนหน้ามาเอาเขามีอะไรกันลาวโอ้โหศิลปินลาวเยอะเนาะเป็นม้งใช่ไหมโอเคครับดูป้ายโอเคครับข้างในเลยแต่เนี้ยผมเอาน้ำแข็งสัก3แก้วคิดเท่าไหร่ผมจะไปกินกับเครื่องดื่มเหรอเอาเป็นปั่นนะเจ้าเนี้ยไปของเจ้าแรกของม้งนะเจ้าแรกของบ้านเข็กลุงคนนี้เดี๋ยวถ่ายรูปคู่แล้วก็สั่งไปอีก3ชุดพอดีน้องของไอแบกเป้เที่ยวเขามาชิมแล้วเขาบอกลุงบอกเจ้าแรกของม้งเลยนะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าจะกรอบอย่างไรบ้างนะครับเม็ดละเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ไส้กรอกอากาศหนาวๆอย่างเงี้ยประมาณ20องศาประมาณเนี้ย20-22เจ้าถิ่นก็ยังอยู่ในบรรยากาศของปีใหม่ม้งนะข้างในก็มีเพิ่มเติมหรือเป็นหลอดน้ำแข็งในถังอ๋อเป็นเกล็ดสัก10บาทใส่ถุงหิ้วได้ไหมได้ค่ะพอดีมันมีไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะได้นะพอดีไปใส่เครื่องดื่มได้พอดีมันมีแก้วแล้วที่พักที่ไหนคะอ๋อพักที่ไหนมีที่พักวะไม่มีแล้วไม่มีเหรอคะใช่ในรถมั้งมันเป็นรถแวนไงน่าจะในรถแล้วเพราะว่าเช็คแล้วเต็มหมดอ่ะทำนี่เหรอใช่มันมีไหมมีแนะนำไหมใส่น้ำตกตรงนี้เต็มแล้วว่าทำเต็มสองเต็มเลยเหรอเต็มยันผ่าตัดอ่ะโอ้ก็ไอ้น้องใหม่ที่ขายส้มตรงส้มตำใหม่ไหนก็เต็มหมดอ่ะขนาดนั่งรีวิวส้มตำให้เขานะนั่งกินส้มตำดูที่กินให้อ้วนตายกับกระเจาะไอ้เนี้ยเจ้าถิ่นอ่ะพี่ทำ YouTube กันเนี้ยเจ้าถิ่นท้ายลองแล้วก็อะไรกินให้อ้วนตายแล้วก็แบกเป้ไปแบกพุงมาเที่ยวอ๋ออันนั้นเป็น YouTube ของพี่ใช่ไหมใช่3ช่องมา3คนกินให้อ้วนตายแบกพุงมาเที่ยวแบกพุงก็คือมากินนั่นแหละแล้วก็เจ้าถิ่นท้ายลองของพี่ใช่ท้าให้ลองจะลองไหมได้เพจแล้วก็ Facebook ก็มา2วันแล้วอยู่พิโลกแต่เพื่อนมาจากกรุงเทพกับโคราชช่อง YouTube อ่ะนะกรุงเทพ1คนโคราช1คนแล้วพิโลก1คนพี่เป็นคนพิโลกเหรอพี่พิโลกแถวไหนอินโดจีนสี่แยกอินโดจีนสถานีขนส่งอ่ะก็ถ้าไปขึ้นรถก็ร้านแสงจันทร์โมบายอยู่ไม่ใช่อันนี้ก็อยู่พิโลกเหมือนกันเรียนมอค่ะที่ไหนนะแถวนั้นอ๋อเป็นพยาบาลเหรอใช่ใกล้ๆค่ะประมาณก็ติดตามดิเผื่อว่างๆพี่กำลังหาเคยดูอันแน่เคยดูน้องแป้งมั้ยเอาอันแน่ออนทัวร์เขาจะมีน้องแป้งเขาจะแบบอันแน่เขาจะชวนน้องๆอ่ะไปกินข้าวไปรีวิวเงี้ยก็เหมือนแบบได้พี่วันนี้หนูอยู่ข้าวจะชวนหนูไปกินไหนอะไรเงี้ยร้านอร่อยๆอย่างเงี้ยได้โอเคเนาะโอเคค่ะครับผมครับเดี๋ยวหมดมาเอาใหม่ไปนั่งแล้วเงยหน้าขึ้นมาเอ้าใครมาจากไหนกันหาที่นั่งเล่นเลยนั่งกัน3คนเงยหน้าอุ๊ยคนมาจากไหนกันเ
ได้น้ำแข็งเลยนางกำแพงมงครับผมนี่คือนางกำแพงใช้โปรเจคเตอร์นะที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเก่งน้อยนี่ครับโปเยโปรเจคเตอร์ชน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 พี่เดินมาหน้าดิทุกอย่าง5บาทเอ้ยยังมีขายอยู่ในประเทศไทยครับระวังรถด้วยถอยหลังชิ้นเจ้าแรกในหมดในประเทศไทย5บาท3บาทด้วยเอาหรอเออ3บาทมีรำ5บาทยังมีกินเศรษฐกิจดี5บาทยังมีกินคือประเด็นมันขายในงานด้วยไงได้เหรอผมไม่เคยเจอ5บาทในงานอ่ะเออ5บาทในงาน7บาทอัพถ้าเราซื้อมันคนเต็มร้านเลยโอ้โหเอ้ย50บาทเต็มพุงเลยเป็นไงโอ้กินในพวกนี้เช้าเลยทีเดียวเย้เฮ้งๆๆๆแล้วติดตามครับกินให้อ้วนตายฮะห้าบาทพรุ่งนี้ถึงแสนวิวไม่ได้กลับก็ถ่ายลูกชิ้นอยู่เนี่ยกูยืนถ่ายลูกชิ้นอยู่เนี่ยโอเคอย่าลืมติดตามเจ้าถิ่นท้ายลองด้วยนะครับ